คานเยเวสลงรูปฉลองหลังคิมคาร์ดาเชียนเลิกพีทเดวิดสันเลดี้กาก้าคอนเฟิร์มร่วมแสดงภาพยนตร์โจ๊กเกอร์ภาคต่อเบนนี่บลองโกร่วมงาน BTS และ Snoop Dogg ในเพลง Bad Decisions ทั้งหมดนี้ใน Yo Music Gossip วันนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Yo Music Gossip นะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับข่าวแรกในวันนี้นะครับเรามาเริ่มด้วยเรื่องราวของคานเยเวสครับที่จู่ๆก็ลงรูปฉลองหลังคิมคาร์ดาเชียนเลิกรากับพีทเดวิดสันครับสุดท้ายคู่รักคนดังคิมคาร์ดาเชียนกับพีทเดวิดสันก็ยุติความสัมพันธ์กันลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากคบหาดูใจกันมาได้ประมาณ9เดือนครับโดยตามข่าวรายงานว่าสุดท้ายเหตุผลที่ทำให้ความรักครั้งนี้ไปไม่รอดก็คือความแตกต่างในเรื่องของอายุที่คิมคาร์ดาเชียนซึ่งปัจจุบันอายุ41ปีรู้สึกว่าพีทเดวิดสันที่อายุ28เนี่ยยังทำตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่พอสำหรับเธอครับซึ่งเรื่องคู่รักเลิกกันหรือว่าไม่ไปต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนที่ออกหน้าออกตาซะยิ่งกว่าใครกลับกลายเป็นคานเยเวสอดีตสามีของคิมคาร์ดาเชียนซะอย่างนั้นครับเพราะทันทีที่มีข่าวว่าคิมคาร์ดาเชียนกับพีทเดวิดสันรักล่มถูกปล่อยออกมาคานเยเวสก็ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความยินดีและก็ความสะใจทันทีครับแล้วก็ถึงขั้นโพสต์ภาพล้อเลียนเป็นภาพพาดหัวหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์แบบปลอมๆซึ่งเป็นรายงานข่าวการตายของสเกตเดวิดสันซึ่งเป็นชื่อเล่นที่คานเยเวสเอาไว้เรียกเวลาโจมตีพีทเดวิดสันนั่นเองครับหลังแยกทางกับคานเยเวสนะครับพีทเดวิดสันคือหนุ่มคนแรกครับที่คิมคาร์ดาเชียนคบหาดูใจแบบจริงจังมากที่สุดแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นสารสัมพันธ์ในช่วงแรกๆนะครับคานเยเวสก็แสดงออกมาตลอดครับว่าเขาไม่พอใจถึงขั้นเคยขู่ว่าจะซ้อมคู่กรณีแล้วก็ยังเคยปล่อยข่าวว่าพีทเดวิดสันเป็นเอสออกมาด้วยครับส่วนฝั่งพีทเดวิดสันก็ตอบโต้ไม่เบาเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนถ่ายเซลฟี่แล้วก็เขียนข้อความประกอบเพื่อเย้ยคานเยเวสว่าอยู่บนเตียงกับเมียนายไงซึ่งการที่พีทเดวิดสันเลิกรากับคิมคาร์ดาเชียนคราวนี้นะครับก็น่าจะหมายความว่าปัญหาคาราคาซังทั้งหมดน่าจะจบลงอย่างเป็นทางการแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานครับว่าพีทเดวิดสันต้องเข้าไปรับการบำบัดที่ถูกคานเยเวสคุกคามทางออนไลน์อย่างหนักครับโดยรูปที่คานเยเวสลงรูปพาดหัวหนังสือพิมพ์ไม่ได้มีแค่การโจมตีพีทเดวิดสันเท่านั้นนะครับแต่ในรูปยังมีการแซะไปถึงคิดคูดี้ไปด้วยครับโดยมีข้อความข้างใต้เล็กๆว่าคิดคูดี้ควรจะไปเล่นโชว์ในงานศพมากกว่าเพราะว่ากลัวคนที่จะปาขวดน้ำมาใส่ซึ่งก็เป็นประเด็นที่คิดคูดี้ไปเล่นในงาน Rolling Loud Miami ในวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เขาโดนคนดูปาขวดน้ำใส่เพราะมาเล่นแทนคานเยเวสครับจนทำให้เจ้าตัวเดินออกจากเวทีไปทั้งที่ยังเล่นไม่จบครับมาดูเรื่องราวของเลดี้กาก้าครับที่เธอออกมาคอนเฟิร์มแล้วครับว่าเธอจะได้ร่วมงานในโจ๊กเกอร์ภาคต่อครับคอนเฟิร์มกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเลดี้กาก้าจะมาร่วมแสดงในหนังภาคต่อของโจ๊กเกอร์ผลงานของท็อดฟิลิปที่มีวาควินฟินิกซ์แสดงนำเอาไว้จนได้รางวัลออสการ์ครับโดยตัวของเลดี้กาก้าเป็นคนออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับหลังจากมีข่าวออกมาพักใหญ่ๆนะครับว่าเลดี้กาก้าจะมารับบทเป็นฮาร์ลีควินในหนังโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้ครับโดยตามท้องเรื่องหลักนะครับฮาร์ลีควินเนี่ยคืออดีตจิตแพทย์ที่หลงรักโจ๊กเกอร์จนยอมเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นวายร้ายที่เป็นทั้งคู่รักแล้วก็เป็นคู่หูของตัวตลกโรคจิตครับนอกจากนั้นยังมีข่าวลือนะครับว่าหนังโจ๊กเกอร์ภาค2ที่มีชื่อภาคว่า Folie à Deux จะทำออกมาเป็นหนังเพลงหรือว่ามิวสิคัลครับเพราะฉะนั้นการเลือกเอาเลดี้กาก้ามารับบทนำในหนังเรื่องนี้ก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดครับและจากการคอนเฟิร์มในครั้งนี้นะครับทำให้หนังเรื่องโจ๊กเกอร์ภาค2หรือว่าโจ๊กเกอร์ Folie à Deux กลายเป็นผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเลดี้กาก้าที่น่าจะพูดได้ว่าตอนนี้เธอเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการรับงานแสดงอย่างจริงจังจนได้ชิงแล้วก็คว้ารางวัลออสการ์มาแล้วจาก A Star Is Born ครับรวมทั้งได้ร่วมงานกับดาราชื่อดังมากมายในภาพยนตร์เรื่อง House of Gucci ด้วยครับ Joker Folie à Deux น่าจะกลายเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนจับตามองครับเพราะว่าหนัง Joker ภาคแรกทำเซอร์ไพรส์สร้างรายได้เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐมาแล้วครับโดย Joker ภาคต่อคราวนี้นะครับมีกำหนดฉายที่อเมริกาในวันที่4ตุลาคมปี2024ครับ
าดูผลงานล่าสุดของ Benny Blanco ครับที่ร่วมงานกับ BTS และ Snoop Dogg ในเพลง Bad Decisions Let's make some bad decisions Benny Blanco ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดของตัวเองนะครับที่มีชื่อว่า Bad Decisions ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วครับและเรียกเสียงฮือฮาได้ทันทีครับเพราะซิงเกิลดังกล่าวเป็นผลงานในการร่วมงานกับสมาชิกวง BTS และ Snoop Dogg ครับโดย Bad Decisions เป็นผลงานที่จองกุก Jimin V และ Jin ร่วมร้องกับ Snoop Dogg และ Benny Blanco รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ครับโดยก่อนหน้านี้นะครับ Benny Blanco เองเคยเกริ่นแบบตื่นเต้นสุดๆมาแล้วครับว่าเขาแทบจะต้องหยิกตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเพราะถึงตอนนี้เขายังไม่เชื่อตัวเองเลยครับว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับสมาชิกวง BTS และ Snoop Dogg จริงๆซึ่งการร่วมงานกันอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ Benny Blanco มีโอกาสไปรีมิกซ์เพลง Life Goes On Fake Love และ Blood Sweat and Tears ให้ออกมาเป็นเมดเลย์ครับตัวของ Benny Blanco เองนะครับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นแฟนเพลงของ BTS คนหนึ่งครับก็เลยมาร่วมรีมิกซ์เพลงของวงเพื่อโปรโมทอัลบั้ม Proof จนนำมาซึ่งการร่วมงานกันอย่างเป็นจริงเป็นจังในครั้งนี้ครับแถมในมิวสิกวิดีโอเพลง Bad Decision ครั้งนี้ตัวเขาเองเนี่ยได้เล่นเป็นแฟนคลับของ BTS ตัวยงที่ตื่นเต้นกำลังจะไปดูคอนเสิร์ตของ BTS ในอเมริกาครับแล้วก็ตื่นเต้นเกินไปจนไปวันผิดซะอย่างนั้นครับ Let's make some Bad Decision ถือว่าเป็นเพลงใหม่ที่สมาชิกวง BTS ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากซิงเกิล Yet to Come The Most Beautiful Moment ครับและยังเป็นการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีข่าวว่า BTS จะขอพักวงชั่วคราวครับแม้ว่าตอนนั้น J-Hope จะออกมาเคลียร์ความเข้าใจผิดและยืนยันว่า BTS ไม่ได้พักวงชั่วคราวแต่อย่างใดครับแต่ระยะหลังๆสมาชิกแต่ละคนของ BTS เนี่ยหันหน้าไปเน้นลองทำงานส่วนตัวแบบจริงๆจังๆครับทั้ง J-Hope ที่เปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกและไปเป็น Headliner ในงาน Lollapalooza Festivalส่วนจงกุกเองก็มีโอกาสไปร่วมงานกับชาลีพุธดังนั้น Bad Decision ที่เป็นซิงเกิลซึ่งมีสมาชิกหลายคนของ BTS มามีส่วนร่วมกันเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆครับ Let's make some bad decisions และนี่คือทั้งหมดของ Yo Music Gossip ประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ